จอดึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายดิจิทัลสไตล์ประจำวันที่3กรกฎาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรที่จดจำกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้โค้ชปาร์คเปิดใจไม่อยากจะเจอเกาหลีใต้แต่ดันเจอญี่ปุ่นแทนซะอย่างนั้นโดยหลังจากที่ทางสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้มีการจับสลากแบ่งสายศึกฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ทีมสุดท้ายออกมาเป็นที่เรียบร้อยปรากฏว่าทีมชาติเวียดนามอยู่กลุ่ม B ร่วมสายกับทางญี่ปุ่นออสเตรเลียซาอุดิอาระเบียจีนและก็โอมานซึ่งทางโค้ชปาร์คฮังซอขุนซือใจทีมชาติเวียดนามได้เปิดเผยไปก่อนหน้านี้มาว่าไม่อยากจะเจอกับทางเกาหลีใต้แต่ก็ดันมาเจอกับทางญี่ปุ่นทีมเบอร์หนึ่งของเอเชียแต่เขามองโลกในแง่ดียิ่งคู่ต่อสู้แข็งแกร่งจิตวิญญาณของเวียดนามยิ่งสูงโดยกลุ่ม B ล้วนแล้วแต่ทีมคู่แข่งแข็งแกร่งกว่าเวียดนามทั้งนั้นเราพร้อมจะรับความท้าทายมองไปทีละนัดแล้วจะทำออกมาให้ดีที่สุดนะซึ่งคู่แข่งของทางเวียดนามในแต่ละทีมต่างมีสไตล์เป็นของตนเองครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับพวกเราที่จะเรียนรู้และก็พัฒนาตนเองเป็นครั้งแรกที่ทางเวียดนามได้เข้าร่วมในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกเหล่านั้นจะพยายามในทุกนัดหัวใจสำคัญของเวียดนามก็คือจิตวิญญาณการต่อสู้ของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามยิ่งแข็งแกร่งยิ่งทำให้ทางเวียดนามนั้นยังยิ่งมีกำลังใจในการต่อสู้ที่สูงโดยแฟนชาวเวียดนามสนับสนุนผู้เล่นเสมอพวกเขารักฟุตบอลเป็นอย่างมากมายเชียร์ทีมเสมอเช่นเดียวกับผมสำหรับทีมชาติเวียดนามจะประเดิมเกมแรกพบกับทางซาอุดิอาระเบียในฐานะทีมเยือนในวันที่2กันยายนที่จะถึงนี้นะผมเป็นว่างานนี้นะฮะต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าเวียดนามนั้นจะเป็นเช่นไรหลังจากต้องเจอกับทางญี่ปุ่นก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันต่อไปครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับซึ่งลั่นเร่งทำผลงานหวังยึดตัวจริงคอนเซเลสโปโรคืนโดยเงินที่ไทยกิซึ่งนะฮะผมยอมรับว่าฟอร์มตกทำเสียตำแหน่งวิงซ้ายลั่นพร้อมแล้วจะสร้างสรรผลงานเพื่อตำแหน่งตัวจริงในการลงสนามให้กับทางคอนเซเลสโปโรโดยความเคลื่อนไหวของทางคอนเซเลสโปโรนั้นที่จะมีคิวลงเล่นในเกมเจลีกในสัปดาห์นี้โดยจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของโทโกชิมะวอร์ติสล่าสุดดังไดกิซึงะออกมาเปิดเผยถึงเรื่องการแย่งตำแหน่งภายในทีมโดยเฉพาะวิงแบ็กซ้ายในช่วงเวลานี้เป็นการแข่งขันที่สูงมากเลยนะโดยไดกิซึงะวิงแบ็กซ้ายวัย2ปีเวลานี้โดยสีฤดูกาลก่อนหน้านี้เขาคนนี้ยึดตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายตั้งแต่ถูกดันขึ้นมาจากทีมเยาวชนแต่ปรากฏมาว่าปีนี้มิเฮโบรเปโตวิชเลือกที่จะปรับหมุนเวียนตำแหน่งริมเส้นโดยใช้งานทั้งบรูคัสฟอนเดเดสและก็เรียตะอาโอกิทำให้ปีกริมเส้นพลังทุนโบโดนปรับเป็นตัวสำรองอยู่บ่อยครั้งลงสนามไปแล้ว17เกมตัวจริง11เกมสำรอง6เกมโดยไดกิซึงะคนนี้ได้เผยมาว่าผมไม่คิดมาว่าตนเองเก่งที่สุดในตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายตอนนี้ผมคิดเพียงว่าจะทำอย่างไรที่ต้องออกมานั่งจากมานั่งสำรองและกลับมายึดตัวจริงให้จงได้สำหรับทางซึงะคนนี้เพิ่งจะเข้าพิธีวิวาห์กับแฟนสาวไปเมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเดี๋ยวเขาได้บอกว่าผมมีครอบครัวต้องดูแลและผมต้องอุทิศตนเองให้กับอาชีพนักฟุตบอลของผมมากยิ่งขึ้นวิงแบ็กซ้ายหมายเลข4คนนี้ของทางคอนเซปโรนั้นได้กล่าวชิงช้ายเอาไว้ครับมานะผมเป็นนักว่างานนี้พ่อหนุ่มคนนี้ไม่ยอมแพ้จริงนะฮะถือว่างานนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับความรู้สึกแฟนบอลญี่ปุ่นหลังทางเชียงรายทำเอากัมบะโอซาก้าถึงกับมีเหนื่อยโดยงานนี้เดี๋ยวผมเรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลของชาวญี่ปุ่นกันดีกว่าว่าได้เห็นทางทีมของทางเชียงรายนั้นสู้สุดไม่ถอยนะฮะกับทีมกัมบะโอซาก้าและสุดท้ายก็เสมอกันไป1-1ในเกมนัดวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานั่นเองเรามาเริ่มกันด้วยคอมเมนต์ที่1กันก่อนครับกันฟุตบอลไทยพัฒนาขึ้นมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาคอมเมนต์ที่2คุณภาพของพวกคุณเพิ่มมากขึ้นเลยนะคอมเมนต์ต่อมาเบอร์10เชียงรายทำได้ดีมากๆเลยนะคอมเมนต์ต่อมากลยุทธ์ทีมเชียงรายดีมากเลยคอมเมนต์ต่อมาเจอทีมไทยตอนนี้ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายอีกต่อไปแล้วคอมเมนต์ต่อมาอาจจะได้เห็นนักเตะไทยย้ายไปเล่นที่เจลีกเพิ่มเติมก็เป็นได้คอมเมนต์ต่อมาพวกเขาต่อสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายคอมเมนต์ต่อมาเชียงรายทำได้ดีมากเลยนะเราจะได้เจอกันอีกครั้งคอมเมนต์ต่อมาพวกคุณทำให้กัมบะโอซาก้าเจองานที่ยากมากยิ่งขึ้นนะคอมเมนต์ต่อมาพวกคุณคือยอดนักสู้เกมไม่จบพวกเขาก็ไม่หยุดหรอกนะ
คอมเมนต์ต่อมาใครจะคิดว่าพวกเขาจะทำได้ดีขนาดนี้คอมเมนต์ต่อมาเกิดอะไรขึ้นกับทางกัมบะโอซาก้าคอมเมนต์ต่อมาหมายเลข10เขาทำไม่ดีมากจริงๆนะคอมเมนต์ต่อมาช่วงเวลาบาดเจ็บ4นาทีกำลังจะหมดแล้วเวลานี้แต่พวกเขากลับทำได้คอมเมนต์ต่อมาแบตหน้าเราต้องการ3แต้มนะคอมเมนต์ต่อมาพวกคุณเล่นกันอย่างไรถึงเอาชนะเชียงรายไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาครับแมตต์ต่อไปพวกเรานั้นจำเป็นต้องชนะพวกเขาจึงได้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางเชียงรายเต็ดนั้นมีคิวพบกับทางกาบะโอซาก้าอีกครั้งนะฮะเป็นครั้งที่2ในวันที่4กรกฎาคมเวลา 23:00 นเป็นต้นไปตามเวลาของประเทศไทยณสนามบุญยอกรสเตเดียมประเทศอุซเบกิสถานเป็นงานนี้นะผมก็ถือว่าทำฮือฮากับทางแฟนบอลญี่ปุ่นกันเลยถึงทำให้กาบะโอซาก้านั้นไม่สามารถเอาชนะเชียงรายได้เรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับอดีตกุนซือสุพรรณบุรีรับงานลีกเศรษฐีโดยสโมสรฟุตบอลอัมซาลาสโมสรฟุตบอลในลากาตาสตาร์ลีกซึ่งเป็นลีกสูงสุดของประเทศกาตาลีกที่มีมูลค่าสูงสุดติดอันดับต้นๆของเอเชียประกาศเปิดตัวเซอร์เคโอฟาริอัสกุนซือชาวบราซิลวัย50ปีที่เคยผ่านการคุมทีมสุพรรณบุรี FC ในเวทีฟุตบอลไทยลีกเป็นกุนซือคนใหม่เพื่อจะสู้ศึกนัดการใหม่นี้ซึ่งเป็นการหวนกลับไปทำงานในลีกตะวันออกกลางกันอีกครั้งในรอบ10ปีหลังจากก่อนหน้านี้เคยคุมทีมอัสวิโซในลีก UAE ช่วงปี2010ถึง2011โดยล่าสุดทางทวิตเตอร์ทางด้านของสโมสรฟุตบอลอัมซาลาสโมสรฟุตบอลในกาตาร์สตาร์ลีกได้โพสต์ภาพการเปิดตัวกุนซือคนใหม่อย่างทางเซอร์คิโอฟาบริอัสกุนซือชาวบราซิลวัย54ปีเข้ามาคุมทีมเพื่อจะสู้ศึกนัดการใหม่2021นี้แทนที่กุนซืออย่างทางเอซิสเบนอันสกาชาวโมร็อกโกซึ่งทำผลงานได้ไม่ดีนักในฤดูกาลที่ผ่านมาพาทีมจบอันดับที่10จากจำนวน12ทีมด้วยผลงานทั้งหมด22นัดชนะไป5เสมอ6แพ้ไป11มีแต้มเหนือทีมตกชั้นเพียงแค่4แต้มเท่านั้นสำหรับทางเซอร์คิโอฟาบริอัสกุนซือชาวบราซิลวัย54ปีรายนี้เคยผ่านงานคุมทีมสุพรรณบุรี FC ในเวทีฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาล2014และก็2016นอกจากนั้นยังเคยคุมทีมเยาวชนทีมชาติบราซิลในรุ่น17ปีถึง20ปีอีกทั้งยังเคยผ่านการคุมทีมชั้นนำอย่างโชคชนทั้งชางจูเวนตุสโปฮังสติลเลอร์กวางโจเอเวอร์แกรนและก็อันอาบรีอัฟบอสโซนั่นครับโอ้โหเป็นว่างานนี้นะฮะก็ขอยินดีกับทางอดีตกากุนซือสุพรรณบุรีที่รับงานลีกเศรษฐีเป็นที่เรียบร้อยเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับแข้งอินโดโยกไปเล่นลีกโปแลนด์โดยงานที่ทางวิตันสุไรมานแข่งเกมรุกทีมชาติอินโดนีเซียวัย19ปีของสโมสรฟุตบอลอาร์รัตนิกซูดาบริก้าในลีกเซอร์เบียตกเป็นข่าวจะโยกไปค้าแข่งในลีกรองของโปแลนด์นะฮะกับสโมสรฟุตบอลมิดเลนิก้าในฤดูกาลใหม่2021นี้โดยจะโยกไปร่วมทัพทีมในลีกโปแลนด์ด้วยสัญญายืมตัวหลังทั้งสองสโมสรเปิดโต๊ะการเจรจาในการโยกไปเพื่อสร้างโอกาสในการลงสนามการแข่งขันให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองโดยสื่อทางอินโดนีเซียนั้นออกมารายงานข่าวมาว่าวิตาลสุไรมานแข่งเกมรุกทีมชาติอินโดนีเซียวัย19ปีรายนี้กำลังตกเป็นเป้าหมายในการคว้าตัวไปร่วมทีมของสโมสรมิดเลนิก้าลิกลองโปแลนด์เพื่อจะเพิ่มโอกาสในการลงสนามโดยในฤดูกาลที่ผ่านมานั้นแข่งอินโดรายนี้มีโอกาสลงสนามให้กับทางรัตนิกซูดาบริก้าไปทั้งหมด5เกมซึ่งยังมีสัญญากับทีมสโมสรในเซอร์เบียทีมนี้ถึงปี2023สำหรับทางวิตาลสุไรมานแข่งวัย19ปีรายนี้กองกลางริมเส้นทีมชาติอินโดนีเซียถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะพรสวรรค์ของวงการฟุตบอลอินโดนีเซียตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมามีโอกาสลงรับใช้ทีมชาติครบทุกชุดเลยนะฮะตั้งแต่เยาวชน16ปี19ปี23ปีและก็ทีมชาติชุดใหญ่ซึ่งเจ้าตัวนั้นเริ่มต้นฟุตบอลอาชีพกับสโมสรยอกยาการ์ตาในระดับลีกรองของทางอินโดนีเซียก่อนจะได้รับสัญญาอาชีพในลีกเซอร์เบียกับทางสโมสรบรัตนิกซูดาบริก้านั่นเองโอ้โหเป็นว่างานนี้พ่อหนุ่มแข้งอินโดคนนี้ถือว่าไม่ธรรมดาจริงนะฮะลีกโปแลนด์ดึงตัวไปร่วมทีมแล้วเป็นที่เรียบร้อยและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายดิชโนสไตล์ประจำวันที่3กรกฎาคม2564โดยชาวบ้าครั่งฟุตบอลไทยครับ